สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูรองศาสตราจารย์พยาวยินดีสุขนะคะก็มาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะในรายการที่เรื่องของสารและสมบัติของสารซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้นําแบบฝึกหดัดหรือแบบทดสอบมาให้นักเรียนลองทำลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าโจทย์เป็นลักษณะแบบนี้เราจะนําความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมามาใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างไรบ้างนักเรียนก็ได้ฝึกไปบ้างแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยครูก็จะนํา แบบแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดเรื่องสารและสมบัติของสารที่เกี่ยวกับครึ่งชีวิตมาต่อกับนักเรียนและหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูแบบทดสอบเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องแรงแล้วก็การเคลื่อนที่มาศึกษาต่อว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยคะ่ะครูได้พูดถึงพันธะไอออนิกแล้วก็พันธะโคเวเลนต์เราก็ได้ฝึกทำไปแล้วนะคะ สำหรับโจทย์ข้อต่อไปเนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่โลหะเฮลายตรงนี้นะฮะข้อใดไม่ใช่โลหะเฮลายนักเรียนก็ต้องรู้จักว่าโลหะเฮลายเนี่ยมันคือโลหะที่อยู่หมู่อะไรคะหมู่ 7A นะฮะเป็นโลหะที่อยู่ในหมู่ 7A โลหะเฮลายเนี่ยอยู่ในหมู่ 7A เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ7 นะมี v a l ลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับ7อ่ะนะฮะแล้วก็อยู่เป็นโมเลกุลลักษณะของโลหะเฮลายนอกจากมี v a l ลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ7แล้วคุณสมบัติข้อต่อไปก็คือมันจะอยู่เป็นโมเลกุลนะฮะตัวอย่างของโลหะเฮลายก็เช่นอะไรคะ F2 นะฮะ Cl 2แล้วก็บรมีน Br 2 I 2พวกนี้เป็นโลหะเฮลีโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าอย่างไรเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่โลหะเฮลีแล้วก็มาดูข้อแรกเนี่ยมีคอรีนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นโลหะเฮลยนะคะข้อที่สอง โพแทสเซียมไนเตรตมีไหมคะไม่มีเลยเราก็พิจารณาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพอมาดูข้อ3โพแทสเซียมไอโอดมีไอโอดีนเพราะฉะนั้นนี่เป็นโลหะเฮลายนะแคลเซียมฟูออไรมีใช่ไหมฮะตัวนี้เพราะฉะนั้นเป็นโลหะเฮลเราก็ย้อนมาดูอีกว่าเขาถามข้อใดไม่ใช่โลหะเฮลข้อหนึ่ง ข้อ 3, ข้อสใช่เราก็เลือกข้อ2โพแทสเซียมไนเตรตไม่ใช่โลหะเฮไลนะคะข้อต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่สารประกอบของโลหะทรานซิชันข้อใดไม่ใช่เราจะไปดูเร็วข้อใดไม่ใช่เรานึกไม่ออกวิธีการคิดของนักเรียนเพราะก็ถามข้อใดไม่ใช่ สารประกอบของโลหะทรานซิชันนักเรียนก็ต้องมาดูสิคะว่าโลหะทรานซิชันเนี่ยมันคืออะไรเจ้าโลหะทรานซิชันก็คือโลหะที่มีสมบัติทางกายภาพนะคะมีสมบัติทางกายภาพเหมือนโลหะนี่นี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องดึงความรู้ออกมาว่าเจ้าโลหะทรานซิชันมีสมบัติทางกายภาพเหมือนโลหะ แต่สมบัติทางเคมีนี่คือสิ่งที่เรียนมีความรู้อยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องเขียนลงในข้อสอบนะฮะความรู้ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนแต่นักเรียนต้องสามารถดึงออกมาจากหลืบออกมาจากไฟในสมองของนักเรียนได้เพื่อจะนํามาตอบคําถามแต่เวลาที่ครูทําตัวอย่างให้นัเรียนเห็นเนี่ยครูต้องการเรียนคิดตามที่ครูเขียนแบบนี้สมบัติทางเคมีบางประการ บางประการต่างจากโลหะทั้งกายภาพเหมือนแต่บางประการต่างจากโลหะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดสารประกอบนะฮะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนมีสีสดใสมีสีสดใสเฉพาะตัวนะฮะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนมีสีสดใสเฉพาะตัวนี่คือ สมบัติของโลหะทรานซิชันอ่ะเราก็มาดูนะคะว่าชอยส์เนี่ยอะไรเป็นโลหะทรานซิชันอะไรไม่ใช่โจก็าถามไม่ใช่ถูกไหมคะดังทับทิมมีสีชมพูอ่อนดังทับทิมก็เป็นโพแทสเซียมไดโคเมตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสีชมพูอ่อนก็เป็นโลหะทรานซิชันจุนสีมีสีฟ้า ก็เป็นโลหะ t r n s s t i o n นะฮะสารส้มเป็นผลึกใสโพเทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจสมมติเราไม่แน่ใจนิกเกิลซัลเฟตมีสีเขียวนะฮะตัวนี้ก็เป็นโล oh หะ Transition เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุลสีเป็นอันนี้เป็นตัวที่ไม่เป็นไม่ใช่สารประกอบของโล oh หะ Transition ก็คือตัวนี้ นะสันส้มเป็นผลึกใสเป็นคำตอบนะคะข้อต่อไปค่ะเขาถามว่าธาตุกำมันตรังสีชั้นนิดหนึ่งมีครึ่งชีวิต5วันขณะนี้พบว่ามีมวล40กรัมก่อนหน้านี้สิวันจะมีมวลตามข้อใดคำว่าครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตเนี่ยจะมีสารเริ่มต้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะ แล้วก็สลายตัวสลายตัวแล้วตรงนี้ก็เป็นครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้สิ่งที่เขาจะถามได้อันนี้เป็นสารตั้งตน้นอันนี้เป็นตัวสุดท้ายถูกไหมฮะหนึ่งที่เขาจะถามได้ถามว่าเริ่มต้นมีกี่กรัมเริ่มต้นมีกี่กรัมนะฮะเริ่มต้นตรงเนี้ยก็คือตัว x ถามตัว x ถ้าเขาถามตัว x เขาก็จะให้ y มาให้ครึ่งชีวิตมานะฮะประเด็นที่สองที่เขาจะถามเขาก็จะถามว่าเหลือเท่าใดเหลือเท่าใดก็คือถามตัว y ถ้าเขาถาม y เขาก็ให้ตัว x กับครึ่งชีวิตมานะฮะหรือเขาอาจจะถามว่ามีครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตกี่วัน ถ้ามีครึ่งชีวิตกี่วันเขาก็ให้ x ให้ y หน,นะอย่างเงี้ยเราก็ทำได้นะคะหรือเขาอาจจะถามว่าสลายตัวกี่ครั้งสลายตัวกี่ครั้งก็ก็ให้ x มาให้ y มาให้ครึ่งชีวิตมาเนี่ยคือคือพวกนี้มันจะเป็นสมาการง่ายๆเป็นโจทย์ที่นักเรียนทำไม่ยากนะฮะเขาอาจจะให้ระยะเวลามาทั้งหมด นะเขาอาจจะบอกว่ามี x เท่านี้สลายเหลือเท่านี้มีครึ่งชีวิตเท่านี้ใช้เวลากี่วันจึงจะเหลือเท่ากับค่า y เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละคะ่ะลองมาดูโจทย์นะคะโจทย์ข้อนี้เขาว่ายังไง <c oughs> เขาบอกว่าธาตุกัมะันภาพรังสีชนิดหนึ่งมีครึ่งชีวิตหวัน ขณะนี้พบว่ามีมวล40กรัมก่อนหน้านี้10วันจะมีมวลตามข้อใดครึ่งชีวิตกใกล้ครึ่งชีวิตมาและเขาบอกว่าขณะนี้คือให้ตัววายมาเริ่มแรกเท่าไหร่ไม่ทราบนะฮะ10วันเพราะฉะนั้น10วันเนี่ยก็จะสลายกี่ครั้งคะครึ่งชีวิต5วัน10วันก็สลาย2ครั้ง2ครั้งถูกไหม เขาพบว่าขณะนี้มีมวล40กรัมย้อนกลับไป40ก็ต้องมาเป็น80เพราะฉะนั้น x ตรงนี้ก็เท่ากับ160นี่เราคิดก่อนพอเราคิดได้แล้วเราก็ไปดูโจทย์สิคะมีไหมคะ80กรัม120กรัม160กรัม200กรัมมีคำตอบเพราะฉะนั้นเวลาทำโจทย์ อย่าเพิ่งไปดูช้อยส์เราอาจจะทําก่อนเพราะว่าคิดแค่นี้มันใช้เวลาคิดไม่นานเราก็สามารถจะทําได้นะฮะข้อต่อไปเขาบอกว่าไอโอดีนลบหนึ 1, ปริมาณ10กรัมทิ้งไว้ยี่สิบวันหรือไอโอดีนลบหนึกี่กรัมถ้าไอโอดีนลบหนึมหนีครึ่งชีวิต8วันนะฮะมีปริมาณ10กรัมนี่นะคะ กรัเขาบอกว่าเหลือกี่กรัมถ้ามีครึ่งชีวิต8วันทิ้งไว้24วันนะฮะ24วันสลายเหลือกี่กรัมแล้วก็มาดูว่ามีครึ่งชีวิต8วันเพราะฉะนั้น24วันสลายตัวกี่ครั้ง3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นมี10กรัมครั้งที่1เหลือ5กรัมครั้งที่2เหลือ2.5ครั้งที่3เหลือ1.25ข้าถามว่าเหลือกี่กรัมไง24วันก็สลาย3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เพราะ,ะนั้นเหลือ1.25กรัมมีคำตอบเห็นไหมฮะ1.25กรัม สำหรับข้อต่อไปจากการสลายตัวของาธาตุกัมมันลังสีชนิดหนึ่งพบว่ามวลของาธาตุเหลือเพียงร้อยละ12.5จากเดิมเมื่อเวลาผ่านไป9วันาธาตุนี้มีครึ่งชีวิตตามข้อใดก็คือให้เริ่มต้นให้เหลือให้ระยะเวลามาถามว่าครึ่งชีวิตกี่วันเพราะฉะนั้น เอ๊ะนักเรียนลองดูโจทย์ข้อนี้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าเริ่มต้นเท่าไหร่แต่เขาบอกอะไรเป็นในๆนว่าเหลือร้อยละ12.5จากเดิมแสดงว่าเดิมมีร้อยแล้วสลายตัวเหลือ12.5แล้วก็เริ่มเลยค่ะร้อยถูกไหมคะสลายตัวเหลือ50เหลือ25เหลือ12.5กรัม ร้อยละ12.5ต้องเริ่มต้นด้วยร้อยครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สมเมื่อเวลาผ่านไป9วันแปลว่าสมครั้งเนี่ยใช้เวลา9วัน1ครั้งใช้เวลากี่วันก็9หารด้วย3มก็เท่ากับสมวันมีคำตอบพอดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ นักเรียนเรื่องครึ่งชีวิตมันไม่ยากเกินไปสำหรับตัวนักเรียนแล้วใช่ไหมคะมันน่าจะทำได้อย่างดีทีเดียวอเออถ้าสมมติยังมีเวลาในครั้งต่อๆไปหลังจากครูนำแบบทดสอบในหน่วยอื่นๆมาให้นักเรียนทำแล้วมีเวลาเหลือครูก็จะเอาโจทย์ค่ะมาให้นักเรียนลองทำดูอีกนะคะดูซิว่านักเรียนจะทำได้ไหมจะพอเข้าใจไหมสำหรับต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง การเคลื่อนที่เรื่องแรงเรื่องพลังงานนะคะเรื่องแรงเรื่องพลังงานว่ามันมีโจทย์ในลักษณะแบบใดบ้างอะลองมาดูเรื่องแรกเลยนะคะเขาบอกว่ารถคันหนึ่งเริ่มต้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีถูกเร่งจนมีความเร็วเป็น20เมตรต่อวินาทีในวินาทีที่5หลังจากนั้นถูกเร่งจนมีความเร็วเป็น ห้าสิบเมตรต่อวินาทีในอีกสามวินาทีต่อมาความเร่งเฉลีย่ยของรถแต่ละการเคลื่อนที่เป็นไปตามข้อใดสำหรับอันนี้เนี่ยเรื่องการเคลื่อนที่และพลังงานนักเรียนก็ต้องรู้จักอะไรบ้างคะเดี๋ยวครูทบทวนสักนิดหนึ่งก่อนนะคะนักเรียนต้องรู้จักระยะทางจริงๆต้องรู้จักการกระจัดนะคะ ต้องรู้จักความเร็วต้องรู้จักอัตราเร็วต้องรู้จักความเร่งระยะทางจริงคืออะไรการกระจัดคืออะไรอัตราเร็วคืออะไรนะฮะความเร็วความเร่งระยะทางถ้าสมติเราจะคำนวณหาความเร็วความเร็วนะฮะเราก็จะได้ความเร็ว,วเฉลี่ยนะ เท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลาการกระจัดหารด้วยเวลานะฮะการกระจัดก็คือระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายระยะทางตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุด,สดท้ายแต่ถ้านักเรียนหาอัตราเร็วเฉลี่ยก็เท่ากับระยะทางจริงหารด้วย เวลาระยะทางจริงจะเดินคดเคี้ยวเลี้ยวรถยังไงก็ตามเอามาคิดระยะทางทั้งหมดถ้าเป็นความเร่งเฉลี่ยตอนที่นักเรียนเรียนระดับมัธยมต้นความเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยมันคล้ายๆกันนะฮะเรายังไม่เข้าใจลึกซึง้งแต่พอเมื่อนักเรียนมาอยู่มัธยมปลายความเร็วอัตราเร็วเป็นคนละตัวกันนะฮะซึ่งถ้าเกิด เขาเดินทางเป็นเส้นตรงก็ใช้ค่าตัวเดียวกันได้แต่ถ้าเกิดเขาเดินทางคดเคี้ยวไปมาเนี่ยเนี่ยคือระยะทางเดินจริงๆเราเอาตรงนี้มาใช้ในการหาอัตราเร็วแต่ระยะทางจากจุดเริ่มต้น A นะฮะ ABCD เนี่ยเนี่ยระยะทางเนี่ยเป็นระยะทางที่เป็นการกระจัด เราก็นํามาใช้คํานวณหาความเร็วเฉลี่ยได้หาความเร็วเฉลี่ยได้นะคะความเร่งเฉลี่ยสูตรว่ายังไงสูตรก็คืออัตราเร็วตอนปลายลบด้วยความเร็วต้นความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลาที่ใช้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นเวลาปลายลบเวลาต้นก็ได้แบบนี้นะคะนี่คือ สูตรที่นักเรียนจะต้องจำไปจำได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อจำได้แล้วเราก็จะมาเริ่มทำโจทย์กันเลยนะคะเขาบอกรถคันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เป็น V ตัวหนึ่งถูกไหมคะเป็น V ถูกเร่งเป็นความเร็วจนความเร็วเป็น20เพราะนั้นอันนี้จะเป็น V จนปลาย อันนี้เป็น v ต้นในเวลา5วินาทีนะตัวนี้5วินาทีเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วถูกเร่งให้เป็นความเร็ว50เมตรต่อวินาทีอีก3วินาทีความเร่งเฉลีย่ยของรถแต่ละการเคลื่อนที่เราก็มาดูการเคลื่อนที่แรกก่อนเลยนะคะนี่เขาให้หาอะไรเขาให้หาความเร่งความเร่งเฉลีย่ย นักเรียนจำสูตรได้แล้วนี่ความเร่งเฉลี่ยเท่ากับ v ปลายลบด้วย v ต้นหารด้วยเวลาเวลาจะเวลาปลายลบเวลาต้นก็ได้เป็นที่รู้กัน v ปลายก็คือ20เมตรต่อวินาที v ต้นเท่าไหร่คะ10เวลาหวินาที10ลบ10เหลือ10ก็เท่ากับ10ส่วน5ก็เท่ากับสองหน่วยเป็นเมตรต่อ วินาทีนะฮะวินาทีกําลังสองเพราะมันเป็นความเร่งถ้าเป็นความเร็วอัตราเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแต่ตัวนี้เป็นความเร่งก็ต้องเป็นต่อวินาทีเนื่องจากอัตราเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีและเวลาก็เป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเมตรต่อวินาทีหารด้วยวินาทีก็เป็นเมตร ต่อวินาทีกําลังสองอแล้วได้มาข้อหนึ่งแหละก็จะมี2อเมตรต่อวินาทีเป็นคําตอบที่ถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องแต่บังเอิญไม่มีข้ออื่นถูกเลยถ้านักเรียนมีเวลาพอนักเรียนก็หาอีกค่าหนึ่งว่ามันจริงไหมตรงไหมแต่ถ้ามีเวลาไม่พอเนี่ยก็ตอบได้เลยค่ะตอบข้อหนึ่งได้แต่สำหรับวันนี้เรามีเวลาพอไหมคะ มีเวลาพอเราลองมาหาดูสิคะว่ากรณีที่สองความเร่งในกรณีที่สองเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีที่สองครูมาคิดฝั่งนี้นะคะกรณีที่สองก็จะได้อะไรก็จะได้วีปลาย50เมตรถูกไหมความเร่งเฉลี่ยเขียนซะถ้าเวลาทำจริงๆนักเรียนก็เอาแต่ตัวเลขมาคิดเท่ากับ5 0ลบ เท่าไหร่คะ50-20ลบ20เพราะจาก20ไปเป็น50เวลาละคะใช้จากเท่าไหร่ใช้จาก5จาก20ไปเป็น50ใช้เวลาแค่3วินาทีเพราะนั้นหาร3ครูไม่ต้องเขียนสูตรแล้วนะเพราะนักเรียนจำสูตรได้แล้ว ห้าสิบลบยี่สิบเหลือสามสิบสามสิบหารด้วยสามก็เท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีกำลังสองถูกใช่ไหมคะถูกข้ออื่นผิดหมดทำจริงๆนักเรียนก็ทำค่าเดียวแล้วบางอื่นมันมีค่าคำตอบเดียวนั่นก็ตอบได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ามันมีสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองสองข้อนักเรียนต้องคิดนะคะข้อต่อไปค่ะ เขาบอกว่าจากการทดลองดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณนะเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่มีความถี่50เฮิร์ซก็คือ50รอบต่อวินาทีทำา3ครั้งได้ผลการทดลองในรูปกรูปขอและก็รูปขอ mm hmm. เขาถามว่าข้อใดถูกข้อใดถูกอย่างนี้เนี่ยนักเรียนหาคำตอบก่อนไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่า มันเขาถามอะไรเขาถามแต่ข้อใดถูกกรณีนี้นักเรียนทํำยังไงนักเรียนก็ต้องไปอ่านโจทย์แล้วก็เอาช้อยส์เนี่ยแต่ละข้อมาวิเคราะห์ว่าจริงไหมนะ,ะดูข้อแรกเลยค่ะก็ถูกดึงด้วยความเร็วคงที่จริงไหมคะเนี่ยเวลาดึงกระดาษเนี่ยจะดึงอย่างนี้นะฮะดึงมาทางนี้นะคะเพราะนั้นตัวนี้ค่ะจะจิกจิกจิก ห้าสิบครั้งแต่เพราะนั้นถ้าดึงช้ามันก็ถีถูกไหมถีทีถ,ถีแต่ถ้าดึงเร็วก็ห่างเพราะฉะนั้นนี่จุดมันคงที่ตลอดก็ถูกดึงด้วยความเร็วคงที่ถูกช้ากว่าขอจริงไหมดึงช้าดึงช้าจุดจะถีถ้าดึงเร็วจะห่างเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกเช่นกันถ้านักเรียนชัวตอบเลย แต่เมค e ชัว e อีกครั้งหนึ่งมาวิเคราะห์ว่าข้ออื่นผิดจริงหรือเปล่าข้อขอข้อสองก,ถก็ถูกดึงด้วยความเร็วคงที่ถูกแต่เร็วกว่าขอไม่ใช่เพราะมันช้ากว่างจุดมันถึงได้ติดกันนะคะข้อคอข้อ3ข้อ3าคอถูกดึงด้วยความเร็วในตอนแรกนะฮะนี่คือตอนแรกช้าแล้วก็เร็วขึ้นผิด นะฮะผิดนะคะคอถูกดึงด้วยความเร็วไม่คงที่ใช่นี่ไงหางบ้างสั้นบ้างถูกแต่อัตราเร็วเฉลีย่ยคงที่ผิดเพราะฉะนั้นพอรักนักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้หมดทุกข้อซึ่งเวลาทําโจทย์จริงๆนักเรียนต้องวิเคราะห์แบบนี้เราจะได้ชัวว่าเราเลือกข้อที่ถูกและได้คะแนนชัดเจนนะคะ ข้อต่อไปค่ะความเร็วณเวลาต่างๆของรถคันหนึ่งเป็นไปตามกราฟดังรูปความเร่งเฉลี่ยของรถระหว่างวินาทีที่0ูนถึงวินาทีที่สี่เป็นเท่าใดลองคิดดูทีลองคิดทีทำได้ไหมลองดูนะคะเขาบอกว่าความเร็วเฉลี่ยความเร็วณเวลา ต่างๆของรถเป็นอย่างนี้ความเร่งเฉลี่ยนะฮะของรถระหว่างวินาทีที่ศูนย์จนถึงวินาทีที่สี่ช่วงเนี้ยฮะช่วงเนี้ยเขาให้หาความเร่งเฉลี่ยนะฮะให้หาความเร่งเฉลี่ยความเร่งตัว a เขาใช้ตัว a หาความเร่งเฉลี่ยของวินาทีที่ศูนย์ถึงวินาทีที่4อ่ะลองดูนะคะเรามาดูซิ วินาทีที่0ความเร็วเป็นเท่าไหร่เมตรต่อวินาทีเป็น20เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ความเร่งเฉลี่ยเราเขียนสูตรลงไปเลยค่ะหรือตัว A เท่ากับ V ปลายลบ V ต้นหารด้วยเวลานี่ครูก็ทำแบบแสดงที่ทำให้นักเรียนเห็น เวลานักเรียนทำจริงๆขอย้ำอีกครั้งว่าเอาแต่ตัวเลขมาคิดไม่ต้องเขียนเต็มแบบครูเขียนอันนี้เอาไว้ทบทวนนะคะ v ปลายนาทีที่4เท่าไหร่โอ้ตรงกันเลยก็เท่ากับ20่ส v ต้นก็เท่ากับ20เวลาเท่าไหร่คะสวินาทีก็เท่ากับยี่สบลบก็0ูนส่วนส ก็เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีกำลังสองได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะตัวนี้มันยากตรงไหนมันยากตรงที่ต้องอ่านจากกราฟอ่านจากกราฟหาอัตราเร็วหาความเร็วจากกราฟแล้วเอามาแทนในสูตรแล้วคำนวณออกมาเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นข้อ2 0.0เมตรต่อวินาทีกำลังสองอย่าลืมนะคะ ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนให้ดีทีเดียวโจทย์ออกมาหนูจะได้ทําได้ด้วยความมั่นใจข้อต่อไปมะม่วงลูกหนึ่งตกจากต้นในแนวดิ่งถึงพื้นภายในเวลา10วินาทีถ้าความเร่งโน้มถ่วงมีค่า9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร็วของมะม่วงขณะกระทบพื้นดิน เป็นไปตามข้อใดนะฮะซึ่งอันนี้นะคะนักเรียนสำหรับเด็กศิลป์จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าในหนังสือที่เด็กศิลป์เรียนเนี่ยไม่มีสูตรคำนวณเลยค่ะแต่เด็กวิทย์เนี่ยเขาจะง่ายนะฮะเราก็ต้องเพิ่มพูนของเราให้ทำได้สูตรที่ใช้ในการคำนวณตรงนี้ก็คือ v เท่ากับ u บวกด้วย gt v ก็คือความเร็ว ยูก็คือความเร็วต้นนะฮะจก็ความเร่งโน้มถ่วงทีเวลาเราจะหาวียูความเร็วต้นเป็น0เพราะว่าตกไงตกไม่มีแรงไปกระทํามันตก0 G เท่าไหร่คะ9.8วินาทีตัวทีก็เท่ากับ10คํานวณออกมาได้เลยก็เท่ากับ98เมตรต่อวินาที ะะหาความความเร็วของมะม่วงที่ตกถึงพื้นนะฮะก็เท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีความเร็วก็ต้องเป็นเมตรต่อวินาทีถ้าความเร่งเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองคำตอบก็คือข้อ4 9.8เมตรต่อวินาทีนะฮะก็ต่อไปค่ะ ในกอตีกอล์ฟสามลูกไปตกถึงพื้นที่ตำแหน่งหนึ่งตีกอล์ฟลูกที่หนึ่งตกนี่นะคะลูกที่สองตกนี่ลูกที่สามตกนีคคกน้ความเร็วหรือความเร่งของกอล์ฟทั้งสามเป็นไปตามข้อใดความเร็วหรือความเร่งนักเรียนก็ต้องรู้ว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทโปรเจกไทจำได้ใช่ไหมเป็น <c oughs> เป็นการเคลื่อนที่แบบพาราโบลา เป็นวิถีโค้งพาราโบลาลองนึกสิคะนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดหรือว่าวิถีโค้งแบบพาราโบลาเนี่ยเป็นยังไงในการเคลื่อนที่วิถีโค้งเนี่ยจะมีความเร็วนะฮะการเคลื่อนที่วิถีโค้งหรือว่าโปรเจกต์ไดเนี่ยมีความเร็วมาเกี่ยวข้องอยู่2แบบ นะความเร็วมาเกี่ยวข้อง2แบบความเร็วอันแรกก็คือความเร็วในแนวดิง่งความเร็วในแนวดิง่งนี่ไงที่มันตกลงมาเนี่ยเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกถูกไหมความเร็วในแนวดิง่งเริ่มต้นเป็นศูนย์บทบนไปเริ่มต้นเป็นศูนย์และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือความเร็ว ในแนวดิ่งนะคะเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกไงมันมีความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องและอีกอันนึงก็คือความเร็วในแนวความเร็วในแนวระดับความเร็วในแนวระดับคงที่ตลอดคงที่ตลอดแต่ไม่เท่ากันแต่ละการตกเนี่ยมันจะคงที่แต่ทั้งสามการตกไม่เท่ากันนะฮะ ขึ้นอยู่กับความเร็วเริ่มต้นขึ้นอยู่กับความเร็วเริ่มต้นหมายความว่าออกแรงมากก็ไปได้ไกลออกแรงน้อยก็ใกล้แต่ว่าแนวดิงเนี่ยเริ่มต้นเป็นศูนย์แต่แล้วมันตกเพราะมันแรงจากแนวระดับหมุดลิทมันก็ตกด้วยแรงนน้มถ่วงของโลกนะคะ เพราะนั้นเราลงมาวิเคราะห์เมื่อนักเรียนมีความรู้ตรงนี้ลงมาวิเคราะห์ซิข้อใดจะเป็นข้อที่ถูกต้องความเร็วในแนวระดับเท่ากันแนวระดับขึ้นอยู่กับความเร็วเริ่มต้นเพราะฉะนั้นไม่เท่าแน่นะคะความเร็วในแนวดิ่งเท่ากันมันต้องไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับสูงหรือเตี้ยกว่ากันไม่ถูก ความเร่งในแนวระดับเท่ากันและไม่เท่ากับศูนย์ความเร่งในแนวระดับไม่เท่ากันเออขอโทษความเร่งในแนวระดับเท่ากันพีดนะคะความเร่งในแนวดิ่งเท่ากันแต่ไม่เท่ากับศูนย์อันนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเป็นไปตามข้อใดตอบข้อ4นะคะในการทดลองเรื่อง ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะฮะในแนวระดับโดยใช้จุกยางผูกเชือกแล้วเหวียงให้เคลื่อนที่เหนือศีรษะเป็นวงกลมโดยให้คาบเวลาของการแกว่งคงที่ทุกครั้งที่ทดลองผลการทดลองข้อใดผิดเราต้องการข้อผิด การเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยนักเรียนทําการทดลองโดยเอาโลหะหรือน็อตก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันมีน้ําหนักผูกเชือกแล้วก็แกว่งเนื้อศีรษะการแกว่งเนื้อศีรษะถ้าแกว่งเร็วจุดหนึง่งมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมไม่ตกแต่ถ้านักเรียนแกว่งช้ามันอาจจะตกลงมาหรือแกว่งเร็วมากก็หมุนนะฮะเพราะฉะนั้น เราก็มาดูสิก็าถามข้อใดผิดนี่เรื่องก็ต้องวิเคราะห์ไปทีละข้อทีละข้อการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันสัมพันธ์กับอะไรคะนี่นะคะมันสัมพันธ์กับหนึ่งความยาวของเชือกความยาวของเชือกสองแรงดึงเชือกนะแรงดึงเชือกเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดู เมื่อเปลี่ยนใช้จุกยางขนาดใหญ่ขึ้นนะนี่แปลว่ามวลมากขึ้นความยาวเชือกเท่าเดิมต้องใช้แรงเวียงมากขึ้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเปลี่ยนใช้เชือกยาวขึ้นจุกยางอันเดิมต้องใช้แรงเวียงมากขึ้นถูกต้องเมื่อเปลี่ยนใช้เชือกสั้นจุกยางอันเดิมนะ จุกยางอันเดิมก็อาจจะเปรียบกับข้อ2หรือข้อ1อะไรก็แล้วแต่นะฮะเชือกสั้นจุกยางเดิมแรงเหวี่ยงก็ต้องน้อยลงนะฮะเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันขึ้นอยู่กับความยาวของเชือกเมื่อใช้จุกยางขนาดเล็กลงเชือกเท่าเดิมเชือกเท่าเดิมจุกยางเล็กลงแรงเหวี่ยงก็ต้องน้อยลง เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ผิดโจทย์ถามว่าการทดลองข้อใดผิดตอบข้อ4ตอบข้อ4ค่ะในการแกว่งแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะฮะในการแกว่งแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของน็อตด,ดังรูปค่าของการแกว่งเป็นไปตามข้อใดฮาร์โมนิกอย่างง่ายซิมเพิลฮาร์โมนิกพวกนี้เนี่ย เช่นนะตัวอย่างเช่นการแกว่งชิงช้านักเรียนก็นึกภาพการเล่นชิงช้าได้การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกานาฬิกาที่มันเรือนใหญ่ๆที่มันยืนกลางห้องใหญ่ๆห,ห,ห,ห้องรับแขกใหญ่ๆจะมีในมันจะมีลูกตุ้มตรงกลางไหมแล้วก็แกวนติ๊กตอกแกว่งติ๊ก,ตอก,ต,กตอกไปเรื่อยๆนะแกวงชิงช้าเหมือนกัน สมมติน,นี่เป็นนี่เป็นชิงช้านะคะเป็นชิงช้านี่เป็นยึดนั่นการแกว่งอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ต้องโลมาตรงนี้ถูกไหมฮะโลมาแล้วก็แกว่งไปข้างหน้ามันก็จะขึ้นมานี่ขึ้นมานี่แล้วก็หมุนกลับไปกลับมาคล้ายๆกับน็อตตัวนี้นะคล้ายๆนะนี่สมมติว่าน,นี่เป็นลูกตุ้มนาฬิกาเริ่มแรกอยู่จุด A อยู่จุด A แล้วก็แกว่งไป เพราะฉะนั้นการแกว่งอย่างง่ายนี่นะฮะเข้าถามเท่านี่ในการแกว่งแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของน็อตคาบของการแกว่งคาบของการแกว่งคาบของการแกว่งครบ1รอบ1รอบเท่ากับเริ่มจาก A นะฮะไป B เห็นไหมเไป B แล้วต้องกลับมา A แล้วไป c แล้วกลับมา a a ไป b แล้วกลับมา a แล้วไป c แล้วกลับมา a จึงจะครบ1รอบเพราะฉะนั้นครบ1รอบของมันครบ1รอบก็คือจาก a ไป b นี่ไงคะมานี่มานี่ยังไม่ครบรอบเห็นไหมต้องมานี่มานี่จึงจะครบ1รอบ a ไป b แล้วก็มา a แล้วก็มา c แล้วก็ a นี่นะคะหนึ่งรอบเพราะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ c h o i c e ดูซิเขาถามอะไรเขาถามว่าค่าของการแกว่งเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งสองเท่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดเอคาบคือระยะเวลานะคะเดี๋ยวนกเรียนจะงง,งคำว่าคาบคือระยะเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการครบหนึ่งรอบก็คือระยะเวลาที่ใช้เคลื่อนที่จาก A ไป B มา A มา C แล้วย้อนกลับมา A นี่คือระยะเวลาที่ใช้เรียกว่า1คาบเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสองเท่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จาก A ไป B A มา B A มา B 2เท่าก็แค่นี้ ก็เท่ากับเท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนสองรอบครึ่งรอบเท่ากับครึ่งรอบนะฮะข้อ2อสองเท่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จาก C ไป b จาก C ไป B ครึ่งหนึ่งแต่สองเท่าก็ครบึ่งรอบก็ถูกเพราะว่าหนึ่งรอบแต่ข้อ3ามเขาว่ายังไงข้อ1ผิดนะคะข้อ3ามหนึ่งเท่า ของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จาก a ไป b a ไป b 1เท่า a ไป b ก็เศษ1ส่วน4รอบยังไม่ครบ1เท่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จาก c ไป b c ไป b ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2รอบไม่ครบเมื่อักเรียนวิเคราะห์ได้แบบนี้แล้วคำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้ออะไรคะ ก็ต้องเป็นข้อนี้นะฮะเป็นข้อนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องการหมุนแบบนี้นักเรียนก็เรียนมาแล้วถูกไหมหมุนเป็นเอ่อการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมการเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่ายโอเคนะฮะเอาละต่อไปค่ะมันก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับไฟฟ้าบ้างโจทย์เกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะฮะ ในเรื่องโจเกิดกับไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นรูปแสดงเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากวัตถุ A และ B เกา็ถามว่าข้อใดถูกต้องนักเรียนก็ต้องรู้จักสนามสนามที่นักเรียนเรียนเนี่ยนะฮะสนามที่นักเรียนเรียนมันจะมีกี่สนามคะมีสนามไฟฟ้ามีสนามแม่เหล็ก นะฮะแล้วก็มีสนามโน้มถ่วงนักเรียนเรียน3สนามสนามแรกที่เรียนคือสนามแม่เหล็กก็เกิดจากอำนาจแม่เหล็กนะอำนาจแม่เหล็กที่จะไปดูดวัสดุที่ถูกดูดด้วยแม่เหล็กนะก็จะมีเหล็กมีนิกเกลิลสนามไฟฟ้าก็เป็นสนามที่มีแรงไฟฟ้าไปกระทำสนามน้มถ่วงก็เกิดจาก แรงดึงดูดของโลกนั่นเองนะคะโจ์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจากรูปแสดงเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากวัตถุ A และ B ข้อใดถูกต้องคําว่าสนามไฟฟ้าตรงนี้เรารู้นะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นสนามของประจุบวกสนามของประจุบวกทิศทางออกจากประจุ ทิศทางออกจากประจุนะนี่คือสิ่งที่เราจําได้สนามประจุบวกทิศทางออกจากประจุถ้าเป็นสนามของประจุลบทิศทางเข้าหาประจุนะฮะทิศทางเข้าหาประจุจําได้ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นสนามประจุบวกทิศทางจะออกจากประจุ ถ้าสนามปัะจุลบทิศทางเข้าหาปัะจุนี่คือสิ่งที่นักเรียนจําได้ท่องได้เมื่อเป็นแบบนี้เราก็มาดูนะคะว่าวัตถุ A วัตถุ B เป็นปัะจุลบนี่ A อนี่ฮะออกจากปัะจุเพราะฉะนั้น A ต้องเป็นบวก B เข้าหานี่ไงก็ต้องเป็นปัะจุลบเราหาคําตอบจากโจทย์ไว้ก่อนแล้วมาวิเคราะห์สิคะว่าข้อใดถูก AB เป็นประจุลบผิดแน่นอนนะฮะวัตถุ A เป็นประจุบวก B เป็นประจุลบถูกวัตถุ A เป็นประจุลบผิด B เป็นประจุบวกก็ผิด A และ B เป็นประจุบวกผิดเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะข้อถูกก็ต้องเป็นข้อ2ข้อ2 A เป็นประจุบวกและ B เป็นประจุลบนะคะ นักเรียนคะวันนี้ก็คงจะหมดเวลานะคะเอาไว้วันต่อไปครั้งต่อไปครูก็จะนําแบบทดสอบนําแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนวิเคราะห์กันต่อในเรื่องของออการเคลื่อนที่แล้วก็แรงแล้วก็พลังงานอีกนะคะวันนี้หมดเวลาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ